สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองประการเรื่องของเศรษฐกิจก,การเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสำนักลายนะครับสามารถกดข้ามไปนันนาทีที่3ได้เลยนะครับจะเป็นเนื้อหารายละเอียดนะของคลิปนี้ สำหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสารนรายงานนะครับในเดือนตุลาคม64นะจะมี2ตอนนะซึ่งเป็นเวอร์ชันไฟนอลคอลการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายน,นะครับก่อนสิ้นปี64ซึ่งเป็นการอัปเกรดอัปเดตนะข้อมูลนะขึ้นมาจาก2-3เดือนที่แล้วประมาณ 10- 20%ซนะครับซึ่งตอนแรกจะจัดขึ้นในเสาร์ที่9ตุลาคม64เวลาเที่ยง45นะครับถึง4 1 5มงนะครับประมาณ3ชั่วโมงครึ่งกับมุมมองของบรรดากูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติถึงโอกาส ศักยภาพของการเกิด The Crash ในปี2021นะครับเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินไล่เงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับเงินเฟอ้อในขณะน,นี้ในสหรัฐในยุโรปเป็นเงินเฟอ้อถาวบแล้วหรือยังสำหรับตอนที่2นะครับนะจัดขึ้นในเสราร์ที่16ตุลาคม64นะเวลาเดียวกันนะครับเที่ยง4.5ถึง4.15นะครับประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง จะเป็นการมองผ่านสามเหลี่ยมสามมุมของฟัน d a เมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิคข้อมูลเชิงสถิติและไซเคิลวงรอบจัจักรและเซนิเมนทัลนะครับการจับทิศทางน,นากระแสของผู้บริโภคนักลงทุนและผู้จัดการระบบธนาคนารกลางนะครับถึงโอกาสที่จะเกิดนะครับเดอะเ e รดรีเซ็ในทศวรรษ2020 <S <S นี้อย่างเป็นทางการนั่นคือ Big Crash The Bu s t The b u r s รนะครับรวมถึงวิกฤตหนี้สินเดดคราิตและวิกฤต นะครับที่จะตามมานะฮะแล้วก็การปรับลดนี้สินครั้งใหญ่ d e ทเดลเวอร์เนะครับนะเงินฝืดเงินเฟอมีโอกาสไหมที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะใน g ด e a เซ e สองพันยี่สินี้นะถ้าที่สนใจตอนใดตอนหนึ่งนะครับหรือสนใจทั้งสองตอนนะครับเพราะเป็นตอนต่อเน,นื่องก็สามารถนะทักเข้ามานะในไลน์ส่วนตัวผมนะครับสำหรับถ้าที่สนใจ2ตอนก็จะมีส่วนลดราคานิดหน่อยนะก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเก้า โดยส่วนตัวผมมองโอกาสยังเกิดนะครับการแค s ชบิ๊ก r a s ชในปีนี้อยู่80%แต่เผื่อว่าล้นไปในปีหน้านะครับมีโอกาสยอยู่ประมาณ20%นะครับยังไม่เปลี่ยนตารางเวลานะครับนะยังคงไว้อยู่นะแล้วก็ท่านที่สนใจตอนที่3ซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนแรกนะต้องบอกว่ารอสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าความสำคัญขณะน,นี้อยู่ที่2ตอนแรก ตอนที่3จะเป็นเหตุการณ์สถานการณ์หลัง Big Crash, The Bus สหรือ the ะเนะครับนะซึ่งจะพูดต่อไปในสิ่งที่ผมคาดการว่าจะเกิดในทศวรรษ2020รอไปในปลายปี64นะครับนะหรือไปถึงต้นปี65นะครับวันนี้ผมจะมาสอาจะมาพูดถึงนะว่าโมเดลนะหรือว่าระบบนะเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันเนี่ยนะยิ่งสร้างหนี้สินมันจะยิ่งเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะมันคืออะไร นะถึงเวลาแล้วหรือยังนะที่ควรจะปฏิรูประบบการเงินแบบนี้นะครับเพราะนั้นยิ่งสร้างหนี้สินยิ่งเกิดอะไรขึ้นนะเราดูจากรูปก็พอมองเห็นยิ่งสร้างหนี้สินก็ยิ่งเกิดดีคั p ป i n g แยกห่างจากกันการาฟรูปนี้ย้อนไปประมาณสัก40-50ปีที่แล้วนะครับนะย้อนมาตั้งแต่ปี1900นะประมาณ70-80เราจะเห็นว่าหนะนี้สินกับ GDP มันไปใกล้เคียงกัน1ต่อนหนึ่นั่นคือเรากู้ หนี้สินมา1ดอลลาร์ก็สามารถสร้างรายได้นะหดอลลาร์รูปแบบนี้ก็มีโอกาสจะคืนหนี้สินได้ก็ยังมีความเสถียรอยู่แต่มันเริ่มดีคัพปิ้งนะแยกห่าองออกจากกันนะมาเรื่อยๆนะเส้นสีน้ําเงินและสีม่วงไข่ปลานะเริ่มแยกห่าองออกจากกันเห็นไหมทางขวามือทุกว,วันนี้นะครับสร้างหนี้สิน3ดอลลาร์เพื่อจะได้ GDP1 ดอลลาร์ก็ไม่ทราบว่าจะคืนหนี้สินได้หรือไม่แล้วยิ่งหนักกว่านั้นก็คือแกลบตัวนี้ขยายต่อไปอีกนะครับ ปัญหาที่มันสร้างขึ้นมานะจากปัญหายิ่งสร้างหนี้สินก็ยิ่งเกิดสิ่งนี้นอกจากจะเกิดนะช่องว่างเกิดแก๊บเกิดดีคัพปิ้งออกจากกาันระหว่างหนี้สินกับไรายได้แล้วมันยังสร้างปัญหาเขาเรียกว่าความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้าขึ้นอย่างประเทศที่จเจริญแล้วนะครับนะประเทศเก้าวหน้าอย่างกลุ่ม G7 เนี่ยเพราะว่าอย่างใน สหรัฐอเมริกานะครับคนจนสุด50%นะมีความมั่งคั่งเพียงแค่1%นะครับของทรัพย์สินทั้งหมดขณะที่คนรวยสุดนะครับ10%มีความมั่งคั่งถึง76%ของความมั่งคั่งทั้งประเทศนะในเยอรมันนะครับคนจนสุด50%มีความมั่งคั่งเพียงแค่3%ในขณะที่คนรวยสุด10%มัง่งคั่งถึง55%ในอังกฤษนะครับนะคนจนสุด50%มีความมั่งคั่งเพียง4%คนรวยสุด10%มีความมั่งงงงคัั่่ถึ60%ในฝรเศส นะคนจนสุด50%มั่งคั่ง7%เองนะครับคนรวยสุด10%มั่งคั่งถึง53%ในแคนาดานะครับคนจนสุด50%มั่งคัง่งนะเพียงแค่5%แต่ได้คนรวยสุด10%มั่งคั่งถึง57%อิตาลีนะจนสุด50%มั่งคั่ง8%คนรวยสุด10%มั่งคัง่งนะถึง56%นะครับในญี่ปุ่นนะครับนะคนจนสุด50%มั่งคัง่งเพียงแค่10% คนรวยสุดนะสิบมั่งขั่งถึง4ีนี่คือประเทศที่พัฒนาแล้วก้าวหน้าเมื่อไปผนวกรวมกับประเทศที่ด้อยพัฒนาอันนี้ยิ่งเห็นเลยอย่างกราฟพีระมิดอันนี้นะครับนะก็คือเป็นของโลกใบนี้เพราะว่าคนรวยสุดนะครับเพียงแค่0.8%เนี่ยครอบครองทรัพย์สินของโลกถึง44.8%ก็ตีว่า45%แล้วกันนะครับส่วนคนที่จนสุด63.9%ก็ตีว่า70% ของคนที่จนสุดครอบครองทรัพย์สินของโลกเพียงแค่1 9เซเพราะฉะนั้นไม่ว่าประเทศที่ร่ำรวยหรือประเทศที่ยากจนเนี่ยเวลแกปก็สูงถือว่าสูงที่ผมพูดไปแล้วนะครับแม้แต่ขณะที่เกิดโควิด1 9อยู่นะในขณะนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของเวลแกปนะ well ช่องว่างของความเหลื่อมล้ําทางความมั่งคั่งและราได้เนี่ยไม่ได้แคบลงนะฮะปัญหามันยิ่งบานปลายมากขึ้นนะครับยิ่งสร้างหนี้สินก็ยิ่งเกิดสิ่งนี้ขึ้นก็คือเกิดนะการดีคับปิ้งระหว่างหนี้สินกับไรายได้ผู้ภาษาง่ายๆก็คือว่ายิ่งสร้างหนี้สินเนี่ยหนี้สินมันทำรายได้กับมาคืนเนี่ยแทบไม่ได้ไม่เห็นโอกาสกับยิ่งสร้าง หนี้สินนะครับคนรวยยิ่งรวยคนจนยิ่งจนฮนะถึงผามฮะแล้วระบบเนี้ยเราจะมีไปช่วยเหลือใครนะยิ่งสร้างหนี้สินนะยิ่งขยายหนี้สินนะครับคนรวยยิ่งรวยคนจนยิ่งจนนะครับนะที่ผมได้อธิบายฟังไปแล้วตั้งแต่ก่อนโควิด -19 จนเข้ามาถึงโควิด1 9ในขณะนี้เนี่ย นี่สินโลกก็ยังพุ่งต่อไปนะซึ่งผมได้พูดได้ฟังแล้วนะครในบุมมองของกูรูต่างชาติอย่างคุณดูเรียวโรบินี่เนี่ยเพราะว่าอัตราส่วนนี่สินต่อ GDP โลกเนี่ยนะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะเทียบกับปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่สูงกว่าเยอะเลยนะ20ปีที่แล้วเนี่ยนี่สินโลกอยู่ที่ประมาณ200นะทุกวันนี้อยู่ที่360ของ GDP นะมีนี่สินในประเทศที่ก้าวหน้า 420%ของ gdp นะในจีนเองนะแค่20ปีก็สร้างหนี้สิน330%ของ gdp นะครับนะแล้วก็เกิด wealth gap ที่ทางมากขึ้นนะในช่วงที่เกิดโควิด1 9นะครับยิ่งสร้างหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคนรวยรวยขึ้นนะคนจนจนลงฮนะแล้วเราจะมีระบบนี้ไปมันจะช่วยอะไรเนะี่ยผมจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้ไงครับว่า ถึงเวลาที่เราควรจะปฏิรูประบบการเงินแบบนี้แล้วหรือยังซึ่งมันไม่ตอบโจทย์นะครับมันเป็นมาก่อนโควิด1 9นะพอเกิดวิกฤตโควิดสิเนี่ยนะปรากฏว่ายิ่งสร้างนี้ถูกไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในโลกบอกว่าโอ้ฉันต้องการนี่ไปเพื่อจะนะต่อลมหายใจนะฉันต้องการสินเชื่อนะเพิ่มเพื่อจะต่อลมหายใจแต่ว่ายิ่งพิมพ์เงินยิ่งสร้างนี้สินยิ่งพิมพ์เงินยิ่งสร้างนี้นยนนิยิ่งพิม์เงินเนี่ย ปรากฏว,ว่าคนที่ต่อลมหายใจก็ได้ลมหายใจนะเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นแต่คนรวยยิ่งรวยขึ้นจากเงินที่พิมพ์ก็แบบว่าหนี้สินไปตกอยู่ที่คนจนนะแต่ว่าความมั่งคั่งไปอยู่ที่คนรวยเราคิดดูเสียนะนะว่ายิ่งสร้างหนี้สินยิ่งเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับใครถึงเวลาที่ควรปฏิรูประบบการเงินแบบนี้เรายังนะ ซึ่งมุมมองของกูรูนะครับอย่างคุณนูเรียวรูบินน่ซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าสิ่งที่เขามองเห็นขนาดนี้ก็คือว่าพวกเรากําลังอยู่ในด e a ดทท a p หรือกับดักหนี้สินนะครับแล้วกเ็เหมือนกับว่าไม่มีทางอื่นจะไปนะนอกจากต้องสร้างหนี้สินเพิ่มสร้างหนี้สินเพิ่มเราต้องมีการใช้ใจ่านยะทางนโยบายทางการเงินการคลังเพิ่มอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปต่อลมหายใจระบบนะแต่กั้นเองเนี่ย นะการทําแบบนี้มันก็สร้างปัญหาเงินเฟอ้อนะที่กําลังจะมานะในระยะกลางนะไม่ใช่ระยะสั้นนะครับอันนี้เป็นมุมมองของกูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติท่านนี้นะครับนะคุณรูนิวนะครับอู่บินี่นะครับนะอันนี้จริงๆแล้วส่วนคุณดูเรียวลูบินี่นะฮะอันนี้น่าสนใจนะเพราะเราเห็นนี่สินที่สร้างสร้างสร้างนะดูเหมือนนะจะมาช่วย นะต่อลมหายใจนะของระบบเศรษฐกิจแต่ถ้ามองลึกลงไปจริงๆนะครับมันยิ่งสร้างความไม่มั่นคงนะสร้างความไม่ยั่งยืนนะให้ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเท่านั้นนะถามว่าทำไมนะจึงเกิดแบบนี้ขึ้นนะก็เป็นเพราะระบบมันไม่ตอบโจทย์นะระบบมันไม่ตอบโจทย์นะว่าเมื่อเกิดวิกฤตแต่ละครั้งเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินนะในแต่ละครั้งเนี่ย นะการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินเนี่ยมันไม่สามารถช่วยนะก,กระจายให้เกิดความมั่งคัง่งนะให้คนส่วนใหญ่ได้นั่นเองนะแต่ว่ามันไปกระจุกตัวนะอยู่ในในกลุ่มคนเล็กๆนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องอาศัยหนี้นะยืดลมหายใจวันต่อวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์เดือนต่อเดือนนะคือความหมายนะว่าทางออกนะดูเหมือนนะที่จะง่ายที่สุดเนี่ย ก็คือ,อะจะต้องทำให้มันเกิดเงินเฟอ้อนั่นเองน,นี่คือบุงบองนะของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนับวันนะนับวันนะนับวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยเนี่ยนะยิ่งสร้างหนี้สินมันก็ยิ่งเกิดนะครับลักษณะที่เรียกว่าติดกับดักหนี้สินนะยิ่งสร้างหนี้สินนะก็ยิ่งทําให้เกิด ช่องว่างนะทางความมั่งคั่งไรายได้ที่ทางห่างจากกันนะระหว่างชนชั้นบนนะคนรวยนะครับหนึกับชนชั้นกลางและล่าง90% 99%นะมันจึงไม่เสถียรน,นะผมจึงมาชวนคุยนะครับว่าถึงเวลาควรไปฏิรูประบบการเงินแบบนี้แล้วหรือยังนะก็ทิ้งไว้ให้ทุกท่านได้ขบคิดนะครับ สำหรับผมแล้วก็จะมีความคิดเห็นนะค่อนข้างอยาสอดคล้องไปกับทางคุณดูเรียวโรบินี่นะว่าระบบมันไม่เสถียรไม่ยั่งยืนนั่นเองนะซึ่งเขาคงจะต้องมีการรีเซ็ตนะหรือปฏิรูปในที่สุดนั่นเองนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส่งติดตามในช่อง y ยูทูบชาแนาจารเซ่นะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามนะครับสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับก็สามารถนะครับนะตามบัญชีนี้ได้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ